หลายคนมีความคิดแบบนี้นะฮะถ้าย้อนเวลาได้จะเก็บเงินให้รวยเลยครับนี่คือกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วก็ทุกช่องทางของกรุงศรีซิมเปิลทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouseกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เช่นเคยครับไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับโค้ชมาให้คำแนะนำดีๆต้อนรับกันเลยครับกับโค้ชชินสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแบงค์สวัสดีคุณผู้ชมครับแหมแค่ท็อปิกวันนี้ก็ฮุกแล้วเชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าอยากจะฟังต่อกันแล้วอยากให้โค้ชชินพูดถึงภาพรวมของสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้หน่อยฮะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินแต่ว่าอาจจะเป็นมุมที่แตกต่างจากเดิมนิดหน่อยเราอาจจะเก็บเงินได้ไม่เพียงพอนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะสรุปมาคร่าวๆประมาณ10ความเสี่ยงใหญ่ๆครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้สำหรับคนที่ถ้ายังไม่ได้เก็บเงินก็เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้แล้วก็คนที่เก็บเงินอยู่แล้วก็เก็บเงินมากยิ่งขึ้นครับใช่ครับแล้วก็มี EP นึงถ้าจำไม่ผิดคือ EP 5ที่เราคุยกันเรื่องของการเตรียมเงินยังไงให้เพียงพอสำหรับการเกษียณใช่มั้ยครับอันนั้นไปดูใน EP 5ได้แต่ตอนนี้โค้ชบอกว่าเราจะโฟกัสในเรื่องของปิดความเสี่ยงนะ มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่แบบระหว่างทางในการเก็บเงินที่เราอาจจะมองข้ามหรืออาจจะไม่เคยดีมาก่อนลองมาทบทวนกันดูมีทั้งหมดกี่ข้อด้วยกันนะฮะมี4ข้อครับ4ข้องั้นเริ่มที่ความเสี่ยงที่1ครับความเสี่ยงที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการเก็บเงินได้ไม่พอใช้หลังจากที่เราไม่ได้ทำงานแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงสถานการณ์ปกติเนอะหลักๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเป็นพนักงานประจำนะครับกับคนที่ทำส่วนตัวคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยพอหลังจากที่ไม่ทำงานไปแล้วและไม่มีรายได้เสริมหรือว่ารายได้จากช่องทางอื่นเลยเนี่ยพอเงินไม่พอใช้เนี่ยอาการหนักนะครับสำหรับคนที่ทำส่วนตัวนะครับอันนี้ยืดหยุ่นหน่อยเขาสามารถเลือกได้ว่าโอเคฉันจะเกษียณเมื่อไหร่ไม่ทำงานเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาโฟกัสที่พนักงานประจำครับผมครับผมสำหรับคนที่มีเงินไม่พอใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจาก2ความเสี่ยงใหญ่ๆความเสี่ยงแรกเลยเนี่ยคือว่าเริ่มต้นเก็บเงินช้าเกินไปครับเริ่มต้นเก็บเงินช้าเกินไปนั่นคือปัจจัยสำคัญเนาะเพราะว่าโดยคนส่วนใหญ่แล้วอะครับคนจะมีการงานที่มั่นคงมีรายได้ที่สูงเนี่ยก็อยู่ในช่วงของอายุประมาณ40เนาะนะครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทันได้คิดถึงเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับอาจจะมีพ่อแม่มีน้าอาเนี่ยซึ่งเราต้องดูแลอยู่พอผ่านไปนานๆเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่และอาจมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่การเก็บเงินให้กับตัวเองด้วยก็จะต้องมีการคิดถึงคนในครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้ทำให้มีเงินไม่พอตอนที่หลังไม่ทำงานแล้วนะครับผมอันที่2เนี่ยก็คือเป็นความเสี่ยงจากเรื่องเงินเฟ้อเนาะมูลค่าเงินที่เราเก็บเงินณวันนี้เราตั้งใจเก็บเงินในวันนี้เนี่ยพอมันไปอยู่ในอนาคตแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยแค่ตัวอย่าง2ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสำหรับให้กับคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้นะครับหรือว่าให้เก็บเงินมากขึ้นในอนาคตตามด้วยครับผมโอเคครับผมนะเริ่มยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งดีนะครับผมถ้ามาในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินนะฮะนั่นคือความเสี่ยงที่1เรื่องของอาจจะเก็บช้ากันไปใช่ครับนะฮะมาต่อที่ความเสี่ยงที่2ครับเราอายุยืนยาวกว่าที่คาดไว้อายุยืนยาวกว่าที่คาดไว้มันก็เป็นข้อดีเนาะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นข้อเสียนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราแพลนเอาไว้ว่าโอเคอายุไขเราอาจจะเป็น80แต่จริงๆแล้วเราอาจจะอยู่ถึง90เลยก็ได้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมก็ไม่เคยได้นึกถึงไว้เลยเหมือนกันครับหลังเกษียณไปจนถึงอายุและเซประมาณ80ใช่ไหมฮะใช่แต่ดันอายุยืนกว่านั้นน่ะเหรอใช่ไหมฮะใช่ก็เพราะว่าอะไรเทคโนโลยีทางการแพทย์เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นก็เลยเป็นที่มานะครับแบมว่าเนี่ยการเก็บเงินนะบางทีเราอาจจะคำนวณเงินว่าเอ้ยนะตอนนี้เนี่ยเราต้องเก็บเงินประมาณนี้ แต่ละคนอาจจะเก็บเผื่อให้เกินกว่าตรงนั้นไปสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมความเสี่ยงตัวนี้อาจจะมีว่าเราแพลนไว้เท่านี้แต่เราอาจจะอายุยืนกว่านั้นใช่ครับแล้วถ้าเก็บเผื่อไว้ก็จะยิ่งดียิ่งดีโอเคนี่ความเสี่ยงที่2นะฮะความเสี่ยงที่3ต่อมาเลยฮะความเสี่ยงที่3เนี่ยก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีโดยเฉลี่ยแล้วนะครับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะอยู่ที่เพิ่มขึ้นนะ 8-10% ต่อปีโอ้ยิ่งคุณอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะไม่สบายเนี่ยมากขึ้นโอกาสที่จะป่วยนานขึ้นก็มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆครับคนที่เป็นโรคเบาหวานถ้ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเนาะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่เฉลี่ยนึงเนี่ยปีนึงประมาณ 28,000 คุณรักษาเนี่ย20ปีเนี่ย 500,000
กินครึ่งล้านแล้วนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บเงินไม่เพียงพอมันอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็ได้สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็อาจจะพิจารณาดูเรื่องสวัสดิการต่างๆครับสวัสดิการสุขภาพอะไรก็ตามตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของกรมธรรม์สุขภาพอะไรตรงนี้ดูไว้ก่อนก็ได้บางทีเนี่ยพวกกรมธรรม์พวกนี้เนี่ยจ่ายเงินในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเมื่อมันได้ใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะคุ้มค่ากับการรอคอยก็ได้ครับผมนะก็จะได้ไม่ต้องควักออกจากกระเป๋าของตัวเองที่เก็บออมไว้อยู่ความเสี่ยงสุดท้ายครับความเสี่ยงที่4ฮะเป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วกันครับยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆเนอะตอนช่วงที่แบบน้ำท่วมใหญ่ๆในกรุงเทพปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยแน่นอนมันมีเรื่องของแบบค่ารีโนเวทบ้านต่างๆขึ้นมาใครจะไปรู้น้ำท่วมมิดชั้น1แล้วใครจะไปทำประกันถึงขนาดนั้นจริงไหมไม่มีใครรู้จะขนาดนั้นขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยพอเราแก่ตัวขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรากลายเป็นอากุ้งอาม่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกหลานเรารายได้ไม่ทันรายจ่ายเขาเพราะเงินเฟ้อขึ้นสูงมากก็มีโอกาสก็อาจจะมาขอแบบหยิบยืมเงินเล่นๆน้อยๆอากุ้งมากครับขอยืมเงินค่าเทอมให้ลูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเรามีการเก็บเงินเผื่อตรงนี้ไว้ใช้จ่ายอะไรเนี้ยมันก็ดีกับครอบครัวด้วยเหมือนกันครับผมอ่ะโค้ชสรุปมาให้ทั้ง4ข้อ4ความเสี่ยงนี้ที่มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมองข้ามอยากให้โค้ชฝากเกี่ยวเรื่องนี้ความเสี่ยงในเรื่องของการเก็บเงินไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ครับได้ครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งใจจะออมเงินเพิ่มเติมนะครับก็ขออนุญาตแนะนำบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่ชื่อว่ามีแต่ได้ออนไลน์นะครับให้ดอกเบี้ยสูง 1.5% ฝากถอนได้ตลอดครับคิดดอกเบี้ยทุกวันจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนครับแล้วก็สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงศรีครับผมนี่รีบสอบถามกันเลยนะครับกับธนาคารกรุงศรีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะฮะให้กับทุกคนที่อยากจะเก็บเงินให้ได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับโค้ชชินครับที่มาแชร์ให้เราฟังครับสวัสดีครับน้องแบมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ใครที่รู้สึกว่า EP นี้เป็นประโยชน์นะฮะอยากจะปิดความเสี่ยงแบบนี้แชร์กันให้เยอะเลยนะฮะติดตามกันด้วยนะฮะกับกรุงศรีโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ทุกๆ EP เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยและอย่าลืมกรุงศรีซิมโป้ด้วยทุกช่องทางครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้แบมกับโค้ชชินไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ